สวัสดีครับวัยรุ่นครับพบกันณหนวดอีกแล้วนะครับวันนี้ณหนวดมีเรื่องจะมาเล่าให้ฟังนะครับก็เมื่อคืนเนี่ยนะครับณหนวดก็ได้นั่งดูคลิปวิดีโอของตัวเองนะครับก็ช่อง FMC ประกอบกิจเนี่ยแหละนะครับต้องบอกก่อนว่าณหนวดมีอยู่2ช่องนะครับก็จะมีช่อง FMC ประกอบกิจเนี่ยก็จะเกี่ยวกับเรื่องของแคมปิ้งครอบครัวแล้วก็ดนตรีอะไรต่างๆเนี่ยนะครับก็จะมีแต่งรถบ้างนิดหน่อยปรับปลายแล้วก็อีกช่องหนึ่งก็จะเป็นช่องของศิลปะพระเครื่องนะครับอ่ะเข้าเรื่องเลยดีกว่าก็คือว่าณหนวดก็เพิ่งทำ YouTube เนี่ยมาได้สักพักนึงนะครับก็เกิดความคิดว่าทำไมยอด Subscribe ของเราเนี่ยยอดผู้ติดตามเนี่ยมันน้อยจังนะครับแต่ว่าน้อยเนี่ยน้อยแบบมีคุณภาพนะครับเพราะว่าผู้ติดตามของณหนวดเนี่ยก็มีคุณภาพทุกคนแหละก็คือชอบในผลงานของณหนวดแล้วก็อยากจะติดตามทุกคลิปของณหนวดณหนวดเข้าใจเลยนะครับแต่กลายเป็นว่าณหนวดเนี่ยเกิดกิเลสนะครับก็ได้ลองหาวิธีเรียกว่าสายดำดีกว่านะสายดำสายมันก็ไม่ได้มันก็ผิดหรือเปล่าก็ไม่รู้แหละนะเขาเรียกว่าสายดำแล้วกันก็ไปใช้วิธีการ1วิธีนะครับที่เรียกว่าการแลกทรัพย์นะใน Facebook นั่นแหละก็คือจะมีกลุ่มแลกทรัพย์อยู่นะครับคราวนี้หลายๆคนก็จะถามว่าการแลกทรัพย์เนี่ยมันดีไหมนะครับอันนี้เอาจากความรู้สึกของณหนวดเลยนะไม่ใช่ความรู้สึกของคนอื่นนั้นก็แล้วแต่ใครจะคิดยังไงนะครับแต่ความรู้สึกของณหนวดนะครับตอนที่ทำนะครับคือณหนวดต้องบอกก่อนว่าทำแค่เมื่อคืนนะครับคืนแรกจนมาถึงตอนเช้าตอนนี้ณหนวดไม่ทำแล้วนะครับเลิกเลยนะครับก็ออกมาจากกลุ่มแลกทรัพย์ทุกกลุ่มเลยนะครับเพราะณหนวดมองว่ามันไม่แฟร์กับคนดูที่แท้จริงนะครับแล้วก็ในจิตใจของคนทำคลิปเนี่ยเราได้ผู้ติดตามมาแบบไม่ 100% อ่ะแบบได้อะไรมาก็ไม่รู้อ่ะอะไรเงี้ยนะครับเพียงแต่ว่าจะเอาเงินอย่างเดียวมันก็ไม่ได้นะจริงเราต้องใส่ใจคนที่ติดตามจริงๆด้วยนะครับตอนนี้ออกมาแล้วนะครับไม่ได้เข้าไปติดตามแล้วก็คือว่าตอนทำเนี่ยตอนนั้นมันเกิดกิเลสนะครับเกี่ยวกับเรื่องของเราอยากได้ผู้ติดตามที่รวดเร็วเนาะก็มีการกดมากดกลับแน่นอนกดกลับ 100% ไม่โกงครับไม่โกงค่ะอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็จะมีคนที่ติดตามเราถาวรก็มีนะครับแต่เราก็เกรงใจเขาอีกแหละว่าเขาติดตามเราถาวรเนี่ยเขาชอบเราจริงๆหรือเปล่านะครับส่วนไอ้พวกที่โกงพูดได้เลยมันโกงนะครับกดติดตามปั๊บอีก5นาทีมันกดยกเลิกการติดตามมีฟันธงก็มีแน่ๆนะครับเพราะโดนมากับตัวนะครับเล่าเลยง่ายๆนะครับเมื่อคืนนี้นะก็เอาคลิปเนี่ยไปโพสต์ไว้สัก2คลิป3คลิปนะครับเพื่อแลกซับกันนะครับซับขึ้นมาเลยนะประมาณสัก40 30 40ซับได้นะครับเช้ามาเอ้าเฮ้ยมันหายไปไหนวะโอ้โหมันเล่นกันอย่างนี้เลยนะครับฉะนั้นพูดได้เลยว่ามันไม่มีอะไร 100% แน่ๆนะครับแล้วสิ่งที่ได้มามันแค่เป็นตัวเลขนะครับมันไม่ได้ความภาคภูมิใจอันนี้พูดได้เลยการแลกทรัพย์ผิดไหมณหนวดพูดตรงนี้ว่าไม่ผิดหรอกนะครับมันก็เหมือนกันแบบเฮ้ยเอามาแลกเปลี่ยนกันมาแลกเปลี่ยนกันดูแล้วก็ช่วยกันกดติดตามนะครับพูดง่ายๆนะครับมันไม่ได้ผิดอะไรนะครับแต่สิ่งที่ได้มาเนี่ยมันได้ซึ่งผู้ติดตามที่แบบอยากติดตามเราจริงๆหรือเปล่าจะติดตามเราไปตลอดไหมชื่นชอบผลงานเราจริงๆไหมนะครับฉะนั้นณหนวดอยากบอกตรงนี้ว่าตอนเนี้ยณหนวดเลิกนะลองแค่คืนเดียวนะโอ้รู้สึกสงสารผู้ที่ติดตามจริงๆมากเลยว่าไม่อยากไปหักหลังคนติดตามของณหนวดนะครับอ่ะณหนวดกลับตัวกลับใจบอกตรงนี้เลยนะครับไม่ใช้แล้ววิธีการแลกทรัพย์นะครับจะใช้วิธีการทำคลิปที่มีคุณภาพนะครับมีบ้างไม่มีบ้างณหนวดไม่รู้แหละแต่ทุกคลิปณหนวดตั้งใจทำนะตั้งใจทำเพื่อให้แฟนๆทุกคนได้ดูเท่านั้นเองนะครับแต่ตอนนี้เลิกแล้วนะครับแล้วก็อยากบอกน้องๆนะครับน้องๆพี่ๆเพื่อนๆทุกคนนะครับที่กำลังอยากทำ YouTube หรืออยากจะเป็นยูทูบเบอร์เนี่ยนะครับอย่าใช้วิธีนี้เลยนะครับมันไม่ซื่อสัตย์ต่อกลุ่มคนดูของเราแล้วมันก็ไม่ได้ใจด้วยนะครับคือโอเคใช่มันมีกลวิธีการหลอกการเขาเรียกว่าเล่นแร่แปรธาตุนะครับแต่ว่าทำไปแล้วมันได้จริงๆเหรอมันได้กับความรู้สึกเราจริงๆเหรอเราอยากหักหลังคนดูเราจริงๆเหรอหรือเราต้องการแค่เงินต้องการแค่ให้ได้ตามกฎระเบียบของ YouTube มีคนซับ 1,000 คนแล้วยอดวิวได้หรือเปล่าบางคนเนี่ยนะณหนวดเห็นมีแค่3คลิป4คลิปแล้วเป็นไม่ใช่คลิปที่ตัวเองทำด้วยเป็นคลิปไปก๊อปเข้ามาอะไรบ้างเฮ้ยแต่ยอดคนติดตามมันเวอร์อ่ะมันเวอร์จนแบบเฮ้ยมันใช่เหรอวะมันไม่สอดคล้องกันอะไรแบบนี้นะครับแต่พูดไว้เลยนะครับก็แล้วแต่คนคิดนะ
อันนี้นันหนวดก็บอกแล้วแล้วแต่พี่ๆเพื่อนๆน้องๆนะครับที่จะคิดกันเองนะครับว่าสมควรหรือไม่ที่จะทำแบบนี้นะครับแต่ถ้าคนไหนที่ยังอยากได้วิธีรัดก็ทำได้นะครับแต่ว่าถ้าทำไปสักพักก็ขอให้เลิกแล้วกันเนาะยังไงก็เห็นใจผู้ที่ติดตามเราจริงๆบ้างนะครับว่าขอให้ทำคลิปที่มีคุณภาพเนี่ยเดี๋ยวยังไงเขาติดตามเราแน่นอนนะครับอาจารย์หลายๆท่านใน YouTube นะครับที่เขาสอนเนี่ยนะครับเขาก็บอกมานะครับว่าเขาก็ไม่ได้พูดว่ามันผิดนะทำได้นะแต่เพียงว่าถ้าทำไปสักพักแล้วมันถึงจุดที่เราเพียงพอแล้วเนี่ยก็เลิกเถอะนะเลิกเถอะแล้วก็ทำให้มันจริงใจนะครับทำคลิปทำผลงานที่มันดีๆออกมานะครับแล้วเดี๋ยวเรื่องอื่นๆมันก็จะติดตามมาเองนะครับยังไงตั้งใจนะเป็นกำลังใจให้กับยูทูบเบอร์ทุกคนด้วยนะครับรวมทั้งตัวนันหนวดเองนะครับยังไงวันนี้ก็มีแค่นี้นะครับอยากจะมาระบายความรู้สึกออกประมาณนี้แหละนะครับขอบคุณมากนะครับที่ติดตามรับชมแล้วก็ยังไงมีโอกาสนันหนวดก็จะทำคลิปทุกคลิปออกมาให้มีคุณภาพนะครับเพื่อให้แฟนๆนันหนวดทุกคนได้ดูนะครับดีบ้างไม่ดีบ้างนันหนวดยินดีรับคำติชมนะครับตรงไหนไม่ดีก็แจ้งนันหนวดได้นะครับนันหนวดยินดีเอาไปปรับปรุงนะครับขอบคุณมากสำหรับการติดตามรับชมแล้วก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้นันหนวดด้วยแล้วกันนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปสำหรับวันนี้ขอบคุณนะครับแล้วก็ไปก่อนแล้วกันนะไม่รู้จะพูดอะไรแล้วไปก่อนไปล้นสวัสดีครับ